รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมเป็นน้องเขยคุณนะคุณจะไล่ผมออกได้ยังไงอ่ะจะใครจะไล่ออกได้ทั้งนั้นแหละทำมันทำความเสียหายให้กับธนาคารของเราเธอเองก็ระวังตัวให้ดีเถอะนี่แอบไปแดกเพื่อนเนี่ยยังไม่รู้ตัวหรอเราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยว่าพ่อจะมีหุ้นในบริษัทมากขนาดเนี้ยไอเอกสารพวกนี้เนี่ยผมดูแวบเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นการถือหุ้นแทนเพื่อยักยอกทรัพย์คุณธินกรชาญวีระเนี่ยเขาเป็นพ่อของเทียนสีครับคุณจะแกล้งหลอกกลับไว้ก็ได้อย่างน้อยมันก็ทำให้ผมมีความสุขในช่วงเวลาหนึ่งที่ผมได้แต่งงานกับคุณไม่เคยที่คิดจะไปรักเธอก็เธอนั้นทำอะไรมากมายที่ทำให้ฉันเจ็บปวดมากเหลือเกินเพราะว่าฉันเจ็บใจเหลือเกินเพราะว่าฉันเจ็บปวดมากเหลือเกินที่ต้องเห็นภาพที่เธอเคยทำร้ายที่ฉันรับรู้ทุกสิ่งชั่งร้ายแรงแต่สนับสนุนโดยเปาวินวอชหอมโดนใจทุกกลิ่นพร้อมวินทุกคราบตอนนี้เจนเจนมาได้ยังไงเนี่ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะนั่งด้วยกันก่อนเชิญครับเชิญเลยขอบคุณค่ะเจนสีนี่เจนนารีเพื่อนสนิทผมเองเรียนมหาวิทยาลัยมาด้วยกันแล้วก็ไปเรียนต่อด้วยกันที่อเมริกาตอนนี้เจนเขาทำธุรกิจอยู่ที่นู่นเลยส่วนนี้เทียนสีภรรยาผมเองครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงสิเจนได้ยินว่าซันนี่แต่งงานแล้วแต่ว่าไม่เห็นในข่าวก็เลยไม่แน่ใจอ่ะผมไม่ได้จัดงานแต่งอ่ะแค่จดทะเบียนสมรสเฉยๆว่าแต่ว่าไหนเจนบอกว่าอีก2วันถึงจะมาถึงไงก็กะว่าจะมาเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์มากเลยแล้วเจนรู้ได้ไงว่าผมอยู่ร้านนี้เจนก็เดาเอาอ่ะว่าซันนี่เคยพาเจนมาที่นี่แล้วแล้วก็ที่นี่ก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยเนาะใช่ไม่เปลี่ยนเลยขออนุญาตนะคะอาหารมาพอดีเลยเจนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรานั่งทานข้าวด้วยกันเลยเนาะไม่เป็นไรเจนกลับโต๊ะดีกว่าสั่งอาหารไปแล้วด้วยอ่ะจะได้ไม่ต้องรบกวนซันนี่กับคุณเทียนด้วยไม่รบกวนหรอกนั่งทานด้วยกันได้ใช่ไหมเทียนสีใช่ค่ะไม่เป็นไรซันนี่กับคุณเทียนจะได้สวีทกันต่อไงแล้วอย่างนึงเดี๋ยวเราก็คงได้เจอกันบ่อยขึ้นแล้วมือนี้เนี่ยเจนขออนุญาตเลี้ยงนะคะเฮ้ยไม่ได้เจนผมต้องเป็นคนเลี้ยงเจนไม่ได้มือนี้เจนขอเลี้ยงอย่าปฏิเสธก็ได้จ้ะโอเคขอตัวนะคะค่ะได
แหมซันนี่ชื่ออินเตอร์จังเลยนะทำไมผมจะมีชื่ออินเตอร์เหมือนคุณบ้างไม่ได้หรอครับคุณแคนเดลเทียนสีคุณเป็นไรหรือเปล่าผมเห็นคุณเงียบๆตั้งแต่บนรถแล้วไม่ได้เป็นไรค่ะว่าครับแม่มีเรื่องจะคุยด้วยมาคุยกับแม่หน่อยเรื่องอะไรครับเรื่องส่วนตัวคนอื่นไม่เกี่ยวคุณขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวผมตามไปโอเคค่ะจะไปไหนเนี่ยไปเที่ยวไงแม่นี่ก็ยังสบายใจอยู่ได้ยังไงเนี่ยฮะเพิ่งจะโดนไล่ออกจากงานแล้วเผลอจะโดนไล่จากตระกูลนี่ด้วยซ้ำโถแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกนะผมเอาตัวรอดได้นะยังไงพวกนั้นเนี่ยเขาก็ไม่กล้าทำอะไรผมหรอกไปนะแม่แกจะรอดแต่แม่สิที่จะไม่รอดเนี่ยคุณแม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับผมเหรอครับคือแม่อยากจะให้วาช่วยจัดการโอนหุ้นของแม่บางส่วนให้นายธีรัตน์อะไรนะครับคุณแม่จะให้ผมโอนหุ้นให้นายธีรัตน์เหรอครับนี่คุณแม่ทราบไหมครับว่าวันนี้ผมเพิ่งไล่นายธีรัตน์ออกไปเพราะเขาทุจริตรับเงินจากลูกค้าแล้วถ้าเรื่องนี้มันรู้ถึงหูคนอื่นมันจะทำให้ธนาคารของเราเสียหายมากเลยนะครับไอ้คนแบบนี้เหรอครับคุณแม่จะให้ผมโอนหุ้นให้มันหรือมันยังมีเรื่องอื่นอีกที่คุณแม่ไม่ได้บอกผมครับว่าบอกให้วาจัดการให้แม่วาก็จัดการสินี่เป็นคำสั่งถ้าวาไม่ทำแม่จะทำเองแม่ครับแม่ครับอะไรวะหมายายหมายายหมายายอยู่ไหนใครมาตะโกนหาหมาเนี่ยบ้านนี้ไม่ได้เลี้ยงหมาอย่าเอ้าดูแพทย์เองเหรอคุณแม่ทีอยู่ไหนคะโทรหาทีที่ไม่รับสายโทรหาคุณแม่คุณแม่ก็ไม่รับสายเหมือนกันน่ะว่าไงคะทีอยู่ไหนไม่รู้อย่าเธอเป็นเมียมาถามฉันได้ยังไงเขาไม่มาที่นี่หลายวันแล้วหลายวันได้ยังไงเมื่อเช้าเขายังบอกว่าเขามานอนที่นี่เมื่อคืนอยู่เลยอะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่รู้ไงนี่ที่มีผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมที่ไปหาผู้หญิงคนใหม่ใช่ไหมแล้วแม่รู้หรือเปล่าเนี่ยเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยปล่อยให้ลูกไปทำตัวแบบนั้นน่ะอ้าวเฮ้ยเป็นแม่นะเว้ยไม่ใช่เมียก็เพราะเมียเป็นแบบนี้ไงเขาถึงต้องออกไปหาคนอื่นอะอ้าวแม่พูดแบบนี้แปลว่ารู้ใช่ไหมว่าทีอยู่ไหนบอกว่าไม่รู้ก็ไม่รู้สิเว้ยนี่ถ้าไม่บอกแพทย์จะไม่ไปไหนทั้งนั้นจะรออยู่ที่นี่แหละเอออยากรอก็รอไปเลยผู้หญิงอะไรน่ารำคาญแพทโทรมาทำไมไม่รับล่ะคะลำคาญไม่อยากคุยด้วยทะเลาะกันเหรอคะก็เทียนสีนั่นสิส่งคลิปคุณกับผมไปให้แพทเห็นแล้วก็เลยมาโวยวายกับผมโอ้โชคดีนะท
ที่เห็นแค่หน้าผมไม่เห็นหน้าลิสไม่งั้นเนี่ยทายเขามาโวยวายกับคุณแน่มาก็มาสิคะไม่เห็นจะกลัวเลยแพทมันก็แค่เด็กโวยวายเอาแต่ใจคนหนึ่งไม่เครียดสิคะอยู่กับอลิสเนี่ยสนุกกว่าตั้งเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่กับอลิสเนี่ยสนุกกว่าตั้งเยอะงั้นเราทานกันเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นไปบนโรงแรมกันนะคะอลิสเปิดห้องไว้ผมว่าเราขึ้นไปทานกันต่อข้างบนเลยดีกว่าเอลิสว่าไงครับอลิสมีเรื่องจะคุยกับคุณทิวานะคะอลิสเป็นห่วงแพทมากๆเลยนะคะเรื่องอะไรครับเรื่องคลิปค่ะคลิปอะไรครับคลิปทีกับผู้หญิงคนอื่นค่ะถ้างั้นผมว่ามันก็ไม่แปลกนะครับถ้าแพทเขาจะโกรธแต่เทียนสีก็ไม่น่าทำนะคะเทียนสีเขาทำอะไรครับเทียนสีเป็นคนส่งคลิปนั้นค่ะสนับสนุนโดยเปาวินวอชหอมโดนใจทุกกลิ่นพร้อมวินทุกคราบฉันอยากให้นายช่วยหาข้อมูลของพนักงานเก่าให้หน่อยเขาชื่อธินกรชาญวีระฝากคุณเทนเซดูแลบอสให้หน่อยครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ